ลองสักคำสิอ่ะให้กินสวัสดีค่ะสายยอมาอีกแล้วขอต้อนรับสู่ช่องมายสไตล์ตุรกีนะคะให้ทานตอนนี้กี่โมง4:00จ้ะ4:00นอนไม่หลับสงสัยแก่แล้วค่ะแก่แล้วนอนไม่หลับทำยังไงก็นอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวานอนไม่หลับเอาเถอะทุกคนมาค่ะตื่นขึ้นมาค่ะหรือว่าถ้าใครยังไม่นอนลุกขึ้นมาค่ะมาทำขนมปังตัวนี้กันไปเจอมาค่ะเป็นสูตรของคนอังกฤษนะคะคนอังกฤษเป็นผู้ชายด้วยนะมีหนวดเขาเฟิร์มรุงรังเลยแหละแต่ว่าเขาทำอะไรที่มันดูง่ายมากเอาอะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะขี้เกียจพูดมากบอกเลยว่าสูตรเนี้ยอร่อยเป็นสูตรง่ายๆนะคะเป็นสูตรอาหารเช้าที่ทุกคนต้องลองมันจะไม่ใช่ขนมปังนุ่มแบบนุ่มติดเหงื่อติดฟันอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะแต่มันจะเป็นขนมปังนุ่มในระดับหนึ่งดูเนื้อแป้งเป็นหลักกันไปค่ะเริ่มนะคะเทคนิคมีนะก็มีอยู่ที่ว่าใส่กะค่ะไม่เคยช่างแต่ว่ามี FC ขอมา FC จะเคืองตาอยู่แล้วเนี่ยช่างให้ด้วยเลยละกันมามีนาจะใช้น้ำค่ะน้ำอุ่นกับนมอุ่นนะเพราะว่าอากาศมันหนาวแต่ว่าเทคนิคของมีนาก็คือนมเนี่ยมีนาออกมาจากตู้เย็นมีนาใช้น้ำร้อนน้ำร้อนครึ่งถ้วยตวงนมค่ะนมเย็นครึ่งถ้วยตวงผสมกันได้มันก็อุ่นพอดีเอาน้ำกับนมนะผสมกันนะคะให้ได้1ถ้วยตวงนะคะหรือว่าใครอยากใช้นมอย่างเดียวก็ได้อยากใช้น้ำอย่างเดียวก็ได้ใช้น้ำเต้าหู้ก็ได้หรือใช้กะทิผสมน้ำได้1ถ้วยตวงมันจะอันนี้มันจะตวงได้245กรัมอามีนาก็ตวงให้ดูเลยนะ245กรัมนะคะเสร็จแล้วจะใส่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเนี่ยไม่ช่างให้นะเขาจ้วงลงไปเลยนะเขาอยากได้ความหวานของน้ำผึ้งค่ะเนี่ยน้ำผึ้งเพิ่งซื้อมาใหม่1ช้อนโต๊ะพูนๆช่างออกมาแล้วนะคะได้29กรัมนะคะน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะแต่ว่าอยากจะได้อีกครึ่งช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะตัว1ช้อนโต๊ะครึ่งมันจะทั้งหมดกี่กรัมวะถ้ามีนาลืมเขียนในสูตรข้างล่างก็เขียนเอาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ40กรัมนะคะน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งยีสต์ค่ะตัวนี้มีนาใช้เป็น Active Dry Yeast นะคะจะใช้ผสมกับน้ำ1อากาศมันหนาวนะมีนาใส่3ช้อนโต๊ะเลยนะ3ช้อนโต๊ะของมีนาประมาณ6กรัมนะคะยีสต์ตัวนี้นะมีนาส่งไปไทยเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้นะคะไปซื้อที่เพจ My Supply ตุรกีได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะแอดไลน์มาเดี๋ยวมีนาจะเขียนไว้ให้นะคะสำหรับคนที่สาย YouTube เนาะอ่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแค่นี้เองจะละเขาไม่รอผู้บีนนะเพราะว่ามันตีสี่อ่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ไอ้นี่น้ำมันพืชเจาะใส่ไปเลยน้ำมันพืชนะคะมีนาใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยน้ำมันพืชเนี่ยประมาณ17กรัม17 18กรัมใส่ไปเถอะช้อนกินข้าวว่าเราใส่ไปเถอะไม่มีปัญหาอ้าวเสร็จแล้วใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วนะหรือใส่แป้งขนมปังก็ได้นะคะตัวนี้มีนาไม่หมุนมุมกล้องแล้วนะเพราะว่าตีสี่ค่ะไม่มีคนช่วย1แล้วนะคะ1ถ้วยตวงเนี่ยมันจะประมาณตวงได้ประมาณ125กรัมอ่ะ2ถ้วยตวงกับ2ถ้วยตวงก่อนคนค่ะช้อนชาครึ่งเกลือไม่ได้ตวงให้นะตัวนะคะอ่ะเสร็จแล้วจะใส่ไปประมาณดู2ถ้วยตวงครึ่ง1ถ้วยตวงแป้งมีน้ำ1ถ้วยตวงเท่ากับ125กรัมนะไปบวกลบคูณหารกันเราเองคนแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมันนวดสักเล็กน้อยมีนาใส่ไป2ถ้วยตวงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกครึ่งถ้วยตวงตรงนี้นะคือดูเนื้อแป้งเป็นหลักเหลื่อมล้ำได้ไม่มีปัญหาปาดมันออกมาเปะมันออกมางี้ที่ปาดพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะไปซื้อมา
พลาสติกอ่ะหรือว่าซิลิโคนอ่ะมันจะง่ายกว่าที่มันเป็นสแตนเลสนะเพราะว่ามันจะงอได้เนี่ยอ่ะที่เพจพูดมากที่เพจก็มีขายกันนะตัวตลอดเวลาที่เพจก็มีขายนะคะค่ะเราจะเริ่มนวดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าแป้งมันก็ยังนิ่มอยู่เพราะฉะนั้นใส่ไปเกือบ3ถ้วยตวงก็ได้นะคะบางคนบอกว่าใส่แป้งไปเท่ามีนาแล้วมันก็ยังนิ่มอยู่การตวงแป้งของแต่ละคนนะคะมันแน่นมันเบาไม่เท่ากันนะแล้วก็ความชื้นของแป้งในแต่ละล็อกไม่เท่ากันนะจ๊ะแป้งนุ่มเนี่ยละออนวดเลยค่ะนวดง่ายใช้นมอย่างเดียวได้ไหมคะใช้ได้ค่ะบางคนใช้โยเกิร์ตผสมน้ำนะรสสัมผัสก็จะนุ่มต่างกันแต่ตัวนี้มีน้ำไม่อยากให้นุ่มมากแต่มันจะนุ่มในระดับหนึ่งของขนมปังมีนาอยากได้เนื้อแบบแน่นนิดนึงแต่ไม่ใช่แน่นมากอยู่ที่เนื้อที่เราอยากได้เราต้องรู้นะคะว่า คนที่เราจะทำให้ทานเนี่ยคนที่เราจะทำให้เขาทานเนี่ยเขาชอบเนื้อขนมปังแบบไหนอย่างลูกชายกับสามีเนี่ยมีนาก็จะรู้เขาชอบขนมปังเนื้อแบบไหนเรียบร้อยเอาตกลงใส่หมดเนี่ยละค่ะจามเกือบ3ถ้วยตวงอ่ะเหลือนิดนึงอ่ะตามนั้นนะก็ประมาณ3ถ้วยตวงนะคะมีนาบอกเลยแต่ว่ามีนาใช้ไม่หมดมันเหลืออยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะมีนามี TikTok นะนี่แต่ว่าคุยก่อนค่ะนี่เดี๋ยวคุยก่อนสาย TikTok อ่ะเขาก็มี TikTok นะ TikTok อันนั้นนะคะเป็นมีเนคายชื่อหน้าอันนั้นนะคะเดี๋ยวมีนาจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากดู TikTok กันนะไปอุดหนุนดูกันนิดนึงจะได้เป็นกำลังใจเพราะเห็นช่วงนี้นิยม TikTok กันจังแต่เขาไม่พูดนะขี้เกียจอ่ะมันเหนื่อยแก่แล้วหายใจไม่ทันเวลาพูดอ่ะเดี๋ยวจะหัวใจวายซะก่อนอ่ะเสร็จแล้วค่ะเอางี้นะมองไม่เห็นอีกอ่ะเนี่ยค่ะเอาเนื้อแป้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้เขาขึ้น2เท่าใส่เข้าไปเลยค่ะในอ่างเนี่ยพักแป้งไว้นะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าพอนวดแป้งแล้วก็นอนไม่หลับทำยังไงดีอ่ะเรียบร้อยแป้งออกมานะคะเพิ่งตื่นเปรี้ยวนวดแป้งตอนตีสี่ถูกไหมลูกแป้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะปาดแป้งเนาะไล่ลมนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีลมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะช่วยไล่กลิ่นบีสด้วยแค่นี้เองตัดแป้งเป็น4ก้อนเลยค่ะ4หรือ5ก้อนก็ได้นะคะแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็วางเอาไว้เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นก้อนกลมๆเห็นไหมพักไว้ค่ะอีกประมาณ10นาทีนะคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งสัก1ช้อนชาค่ะน้ำอุ่นคือมีนาจะเอาไว้จุ่มขนมปังนั่นเองน้ำอุ่นประมาณครึ่งถ้วยตวง
เกลือนิดนึงนะอยากได้หวานหวานเค็มเค็มอยากได้หวานหวานเค็มเค็มนะที่เปลือกเขาก็ใส่น้ำผึ้งใส่เกลือลงไปแบบนี้ใครอยากได้แบบหวานจัดจัดก็ใส่เพิ่มนะคือมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนงาค่ะงาขาวจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้ของมีนาใช้ไม่คั่วต่างกันที่สีเท่านั้นเองออกมา1อันค่ะนี่เอานิ้วจุ่มแป้งนิดนึงกดไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ใช้มือดึงแบบนี้เหมือนเบเกอร์บาร์เกอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละเรียกผิดตลอดเวลาเอาเถอะมันเป็นอะไรที่เรียกยากมากอ่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ดึงมาแค่นี้แล้วจะจุ่มน้ำค่ะน้ำเนี่ยใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้อะคลุกงาแม่สูตรนี้นะพอมีนาไปเจอนะใช่เลยตอบโจทย์อะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววางบนถาดได้เลยใครไม่มีน้ำผึ้งนะคะใช้น้ำเปล่าธรรมดาได้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดให้แดงกดให้แดงแบบนี้ต้องเดียวทุกคนดูไม่ผิดกดให้แบนนะคะให้หนาประมาณ1เซนกดให้แบนค่ะเสร็จแล้วนะคะพักแป้งค่ะอีก15นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอบกันเดี๋ยวเราอบเลยนะคะมีนาอุ่นเตาอบก่อนแล้วนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครจะเปิดก็ได้ก่อนล่วงหน้า10นาทีเนาะแล้วก็จะอบที่ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะบอกว่าใครไม่มีเตาอบใช้นาบกับกระทะได้นะคะตัวนี้แต่ว่าใช้ไฟอ่อนมากถึงอ่อนที่สุดแล้วก็ต้องกลับด้าน2รอบนะไม่ต้องทาอะไรเลยนะอบลงไปเลยอบ28นาทีค่ะใครอยากจะอบนานกว่านี้ก็ได้นะคะให้สีเขาเข้มให้สีเขาเข้มกว่านี้ก็ได้เนาะเห็นไหมคะข้างล่างสีข้างล่างและสีข้างบนจริงๆกดให้มันแดงกว่านี้ได้นะมีนาก็กลัวว่าเขาจะแบนเกินที่ไหนได้แบนอ่ะจะสวยเนี่ยทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนแล้วก็เช็คสุดทุกอันเนาะเนี่ยข้างล่างให้เขาเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นใช้ได้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะให้เหลืองกว่านี้ก็ได้ถ้าใช้งาคั่วนะคะสีเนี่ยมันก็จะต่างกันมันก็จะเหมือนกับงาคั่วนั่นแหละแต่มีนาใช้งาไม่คั่วนะ
ต้นหอมใบพาสลีย ผลจากการตื่นตีสี่นะคะจะทาจะทาเนยโรยน้ำผึ้งก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนมข้นได้หมดมาอร่อยเนื้อเขาจะนุ่มค่ะเปลือกเนี่ยเขาจะหนึบๆนิดๆขออนุญาตนะคะขนมปังเราดีๆนี่แหละก็ว่ามีความหนุบอร่อยสุดก็คือนี่แหละค่ะลองสักคำสิอ่ะให้กิน